ุดข้อมูลของ Windows 10X ระบบปฏิบัติการใหม่จาก Microsoft ครับมีการเปลี่ยนชื่อเมนู Start เป็น Launcherของใหม่ตัวนี้นะครับอยู่ในตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Surface Neo นะครับเป็นแท็บเล็ตจอคู่ของ Microsoft ครับซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันพิเศษนั่นก็คือ Windows 10X ครับปรับแต่งมาเพื่อแท็บเล็ตตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งนอกจากภาพและวิดีโอที่เห็นในงานแถลงข่าวแล้ว Microsoft ยังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าวเลยนะครับเรื่องของ Windows 10X ตัวนี้เลยบอกแค่ว่ารอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นนะฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนครับผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า Walking Cat ครับซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นผู้ปล่อยข่าวสาย Microsoft บ่อยครั้งมากๆนะฮะก็ค้นพบไฟล์เอกสารของ Windows 10X บนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ครับคาดว่าเอาไว้ให้พาร์ทเนอร์อ่านทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของ Windows 10X ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาได้ประเด็นสำคัญของ Windows 10X มีดังนี้ครับ Start เมนูจะถูกเรียกว่า Launcher แทนแล้วไอ้บาร์ข้างล่างเนี่ยแทนที่ Start เมนูจะอยู่ซ้ายสุดมันสามารถจัดอเลียนที่อยู่ตรงกลางก็ได้นะครับเอามารวมกัน 4-5 ไอคอนตรงกลางแล้วก็เรียกเป็นลอนเชอร์ตัวนี้ได้หรือจะเอาไปชิดซ้ายแบบเดิมแบบสตาร์ทเมนูแบบเดิมก็ทำได้ wow. เจ๋งดีครับลอนเชอร์จะมีช่องเรคคอมเมนด์ที่คอยแนะนำ3อย่างในเวลาเดียวกันก็คือแอปไฟล์เว็บไซต์มันก็จะเหมาะกับแท็บเล็ตมากขึ้นไงคือแท็บเล็ตจะทำอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ไฟล์ถ้าไม่ใช่แอปก็แค่เว็บไซต์ก็มีแค่นี้เอง3อย่างนะครับยังมีทัสบาร์อยู่นะครับแต่เลือกได้นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์โดยการลากไอคอนมาชนกันเหมือนบน Android ครับนี่ลากสมมติอยากจะสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมเราต้องเอาไอคอน2อันมาปะกันแหมก่อนแล้วมันก็จะเกิดเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเราอยากสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆเราก็ต้องโยนเข้าไปให้มันอยู่รวมกันในนั้นก่อนแล้วค่อยดึงออกมาอีกทีนึงเฮ้ยทำไมมันดูยุ่งยากจังนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเลยมีตัวจัดการไฟล์ใหม่ที่ชื่อว่า Modern File Explorer หูยมันคือ Explorer ไฟล์ในเวอร์ชั่นแท็บเล็ตนั่นเองนะครับเจ๋งดีครับปลดล็อกแท็บเล็ตด้วยใบหน้าอันนี้ใช้ Windows Hello นะครับไม่ต้องเลื่อนหน้าจอก่อน1ครั้งครับคือเดินเข้ามาในระยะที่กล้องมันเห็นนะครับถ้าสแกนหน้าเราไว้เรียบร้อยมันปลดล็อกให้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับก็รอดูครับว่า Windows 10X นะฮะจะมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีเท่านี้เอามาให้อัปเดตกันก่อนดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์